รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันตอนนี้ยิ่งสักลืมหมดอาจารย์ลื้อฟื้นให้ฉันดูสักสเต็ป2สเต็ปได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับนิดหนึ่งชัดชัดช่า2 3ชัดชัดช่าได้ได้เลยครับเนี่ยยิ่งแชมป์เก่านะคะอุ๊ยอายจังเลยที่พูดคุณผู้ชมเป็นสุขอย่างยิ่งสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สถานตากอากาศบางปูมากินปูมาลีลาดมาดูนกมาออกกำลังกายมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะอยากได้ภาพสวยๆไปอวดลูกหลานไหมอ่ะสถานตากอากาศบางปูกับไฮไลท์สำคัญที่ท่องเที่ยวยอดฮิตใกล้กรุงเทพในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อไปดูนกนางนวลเพราะจะมีนกนางนวลนับหมื่นตัวอพยพชั่วคราวมาปักหลักที่นี่มีให้ชมที่บางปูสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2480ในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามหากหันไปถามคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นคุณตาคุณยายเชื่อว่าท่านจะต้องรู้จักบางปูเป็นอย่างดีเพราะเมื่อก่อนบางปูก็เคยเป็นสถานที่จัดงานแสดงดนตรีและเป็นฟลอริลาดของหนุ่มสาวเท้าไฟที่อยู่ไม่ไกลจากพระนครแม้เวลาจะผ่านมากว่า87ปีฟลอริลาดที่บางปูยังคงมีเสียงดนตรีบรรเลงอยู่สถานที่เต้นลีลาดของไฮโซไทยน่าจะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าการลีลาดได้กลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของบางปูไปแล้วครับสุขอย่างยิ่งวันนี้สุขสุดๆแน่นอนครับแต่ก่อนจะตามเข้าไปเปิดฟอร์ลีลาดตามภาษาผู้สูงวัยแต่หัวใจยังวัยรุ่นแลกแย้มช่วงนี้โกกิมีเมนูเรียกน้ำย่อยให้อร่อยฟินกันก่อนไปดูกันครับโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวเมนูนี้ทำง่ายอร่อยด้วยแน่นอนค่ะมาเริ่มทำหนวดปลาหมึกกรอบกันก่อนค่ะใส่หนวดปลาหมึกยักษ์ลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยดำบูบและเกลือไทยหมักให้เข้ากันแล้วพักไว้และเคล็ดลับความกรอบอร่อยใช้แป้งประกอบอาหารราโกกิคนผสมกับน้ำให้เข้ากันจากนั้นนำหนวดปลาหมึกลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้วนำหนวดปลาหมึกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันมาทำสลัดซีซ่ากันต่อเลยค่ะใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นมัสตาร์ดและน้ำมะนาวตีให้เข้ากันด้วยความเร็วคงที่ค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตีจนกระทั่งส่วนผสมข้นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเติมกระเทียมสับและเกรทเต็ดพาร์มิซานชีสคนให้เข้ากันเตรียมไว้เสร็จแล้วค่ะเมนูซีซ่าหนวดปลาหมึกกรอบจะเสิร์ฟคู่กับแอนโชวีมินิคอสมะเขือเทศเชอร์รี่ผ่าครึ่งและหอมแขกหั่นวงโรยด้วยเกรเตสพาร์มิซานชีสและเคเปอร์กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะนะถ้าเกิดสมมติว่าวัย70กว่าอย่างยิ่งสักจะเริ่มสะสมที่รางวัลบ้างยังมีสิทธิ์ไหมคะมีสิทธิ์ครับจะต้องมีน้องยิ่งค่ะเข้าประกวดครั้งต่อไปนะคะ